ีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ EKIU Channel ค่ะรายการที่จะรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตผ่านทางระบบโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยค่ะโดยทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะสำหรับเทปแรกของเราในวันนี้นะคะจะขอนำท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกับบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพนาท่านดร.พิเชษฐ์ดุรงคเวโรจน์ในการเดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมีของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะซึ่งนับว่าเป็นศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมีแห่งแรกและแห่งเดียวของภาคใต้ในฝั่งอันดามันที่รับทดสอบและรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อปโดยศูนย์แห่งนี้นะคะได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาและได้รับกระแสตอบรับและความสนใจอย่างล้นหลามจากผู้ผลิตสินค้าผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆนำสินค้าและผลิตภัณฑ์มาเข้าสู่กระบวนการทดสอบเพื่อที่จะยกระดับสินค้าของตัวเองให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อจัดจำหน่ายต่อไปค่ะและอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญของท่านรัฐมนตรีในวันนี้นะคะก็คือการเยี่ยมชมติดตามผลการดำเนินงานของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ตหมู่บ้านผลิตเห็ดเอ็นซีตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางค่ะภายใต้ความดูแลของคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตามนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยในวันนี้นะคะเราได้จำลองกิจกรรมและนวัตกรรมต่างๆที่ได้จากหมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการเพาะเห็ดการแปรรูปอาหารจากเห็ดและผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆมาไว้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตแล้วค่ะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพร้อมคณะนะครับได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมีรวมถึงการบูรณาการทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยในกิจกรรมของหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านที่ดังกล่าวนี้ก็คือหมู่บ้านเราเรียกว่าหมู่บ้านพรีเทนซีนะครับซึ่งดำเนินการเป็นที่สองส่วนที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะครับก็คือว่าชุมชนเองตื่นตัวแล้วก็มีความตั้งใจในการดำเนินงานตั้งแต่ปีที่แล้วที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมาดำเนินงานนะครับแล้วก็ในปีนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานส่วนราชการต่างๆยกตัวอย่างเช่นทางด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะครับรวมถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับในท้องถิ่นเช่นตำบลเทศบาลตำบลศรีสุนทรนะครับที่จะมาช่วยเหลือให้หน่วยงานช่วยเหลือให้ชุมชนเนี่ยนะครับได้มีการดำเนินการผลิตเห็ดนะครับรวมถึงการแปรรูปนะครับจำหน่ายให้กับทางพวกลูกค้าทั่วไปประชาชนทั่วไปด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ไปประกวดนะครับที่จะกลับมาเมื่อวานนี้เองนะครับไปประกวดทางด้านแข่งขันแผนธุรกิจชุมชนนะครับซึ่งมีการจัดงานที่เมืองทองธานีนะครับซึ่งได้รับเกียรติตรงนี้ครับของการจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วแผนการดำเนินงานของทีมที่จะต่อไปมีการวางแผนจะร่วมกับชุมชนด้านไหนบ้างครับในปีนี้เนี่ยเราก็จะมีร่วมกันทำงานกับชุมชนรวมถึงหน่วยงานเอกชนและก็ภาครัฐด้วยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายทอดการทำก้อนเห็ดให้เป็นอินทรีย์นะครับหลังจากที่ได้ดอกเห็ดมาจากก้อนเห็ดอินทรีย์เนี่ยเราก็จะนำมาแปรรูปนะครับการขั้นตอนการแปรรูปเนี่ยเราก็ได้วางทิศทางว่าจะมีความร่วมมือกับทางด้านที่เราเรียกว่าวอนะครับหรือว่าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ตัวเองที่ไทยนะครับในการช่วยให้ชุมชนที่นะครับได้มีองค์ความรู้แล้วก็ได้ปฏิบัติการในการแปรรูปตัวอย่างเช่นเกี่ยวกับทำซุปเห็ดนะครับเป็นประเภทไวน์เห็ดนะครับครีมเห็ดเนี่ยเรากำลังจะมองจุดนี้ให้ชุมชนเนี่ยต่อยอดจากการทำน้ำพริกเห็ดน้ำเห็ดที่เขาได้ดำเนินการมาแล้วนะครับผมก็คาดว่าตลาดตอบรับนะครับซึ่งเราได้ดำเนินการคู่กันไปคือการวิจัยตลาดด้วยนะครับคิดว่าปีนี้นะครับที่ดำเนินการเรื่องนี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่อยู่ของเป็นหน่วยงานคลินิกเทคโนโลยีนะคะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยราชมงคลนะคะที่ดำเนินการเกี่ยวกับชุมชนร่วมกับชุมชนเพื่อชุมชนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านรองผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยีของท่านค่ะก็อยู่กับประธานกลุ่มพีดีทีซีนะคะคุณคารุสิโรทศค่ะส่งข้อขอทราบที่ตามเกี่ยวกับความเป็นผลของประธานกลุ่มพีดีทีซีนะคะแล้วก็ความรู้สึกที่อยู่ในใจของผู้ชมคนนี้ฟังหมดที่ผิดสำนึกเป็นตัวอาหารตัวแรกนะครับเลยที่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ห้าสี่นะครับแล้วเราก็ตั้งในเรื่องของการเก็บเป็นสี่เราทำข้อมูลในเรื่องของการทำเห็นแล้วเราเริ่มพัฒนาภูเก็ตเนี่ยมีโครงการที่ประมาณไปประมาณสักประมาณประมาณแค่ตั้งใจภูเก็ตเนี่ยสามารถเก็บได้ประมาณวันละประมาณ30,000ลงมาดิเราก็เลยสร้างมาเรื่อยๆในเรื่องของการทำไรครับหลังจากที่เราทำข้อเชื่อเองนะครับเราทำเนื้อเองแล้วมีกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้เข้าไปในชุมชนเอาไว้ก็คือเข้าไปทำในเรื่องของชุมชนแล้วก็ได้เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์เมื่อปี2557นะครับหลังจากที่เราได้เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์แล้วเราก็เลยมีการเรียนรู้ของการแปรรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเห็ดแปรเห็ดอะไรเห็ดก็คือได้อะไรนะใช่ไหมนะครับเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมความรู้นะครับที่รัฐมนตรีท่านได้มาวันนี้นะครับหมู่บ้านวิทยาศาสตร์เราดีใจมากนะครับหนึ่งเราได้บอกท่านนายกท่านรัฐมนตรีเลยว่าสิ่งที่ชุมชนต้องการนั่นคืออะไรนะครับมันยังมีอะไรบ้างที่ชุมชนต้องการงานการหาเรื่องกับชุมชนเรื่องของการผลิตน้ำก็ดีนะครับณตอนนี้เรามีการผลิตน้ำเห็ด3อย่างแต่ในเรื่องของแผนธุรกิจที่เราทำอยู่เรายังไม่สามารถที่จะไปสู้โลกได้นะครับการทำน้ำเห็ดพวกนี้นะครับหนึ่งจะต้องมีมาตรฐานลงทุนที่ชัดเจนนะครับสองจะต้องมีเทคโนโลยีที่ดีนะครับการขนถ่ายสินค้าต่างๆจะเป็นต้นเรื่องนะครับตรงนี้ขอให้คุณผู้ชมแนะนำผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดงวันนี้หน่อยค่ะอย่างตัวนี้นะครับจะเป็นการที่เราดึงเนื้อเยื่อเองนะครับเราจะดึงเนื้อเยื่อจากเห็ดนะครับตัวนี้จะเป็นเห็ดนางฟ้าฟูฐานนะครับเราดึงเนื้อเยื่อจากเห็ดนะครับเอามาใส่ในวุ้นนะครับหลังจากที่เราใส่ในวุ้นแล้วประมาณ14วันนะครับวุ้นตัวนี้มันจะเกิดจะโตแล้วเราก็จะมาใส่ในเชื้อตัวนี้เป็นเชื้อมันได้เข้าฟ่างในเชื้อมันได้เข้าฟ่างตัวนี้นะครับเราจะเอาเข้าฟ่างมานึ่งก่อนนะครับแล้วเราก็จะใส่ในเชื้อมันได้เข้าฟ่างนั่นคือส่วนที่2นะครับพอส่วนที่3ก็จะมาเป็นเชื้อตัวนี้ครับหลังนี่คือก้อนเห็ดนางฟ้าตัวนี้หลังจากที่เราได้นึ่งก้อนเห็ดนางฟ้าแล้วตัวนี้ก็จะมีขี้เลื่อยมีลำมียิบซั่งนะครับมีน้ำหมักนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของต่างๆให้พอเราผสมเรียบร้อยแล้วความชื้นของน้ำประมาณ 60% เราก็เอาไปนึ่งประมาณ4ชั่วโมงพอเราได้ก้อนมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอาเชื้อเมล็ดข้าวฟ่างที่ใส่ไปหยอดไปประมาณ 20-30 เมล็ดหลังจากนั้นเราก็จะบ่มเชื้ออยู่ที่ประมาณ1เมล็ดตัวนี้ก้อนเชื้อตัวนี้หลังจากที่เราสมมติตัวนี้หยอดเชื้อเรียบร้อยนะครับเชื้อตัวนี้ระบบมาแล้วประมาณ25วันเชื้อจะเริ่มเดินเห็นไหมฮะมันจะมีสีต่างกันเลยเห็นไหมครับสีต่างกันเลยอันนี้เป็นนะฮะอันนี้อยู่ที่ประมาณน้องนี่เริ่มทำนะครับเห็นผมพลาดเลยเล่นผมเห็นเล่นผมเห็นทำอันนี้ประมาณ25วันตัวนี้เดินมาแล้วประมาณ1เดือนเห็นไหมมันจะมีความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยอันนี้คือเชื้อจะเดินเต็มก้อนแล้วมันจะไม่มีดำๆอย่างเงี้ยนะฮะพอหลังจากนั้นพอหลังจากที่มันเกิดขึ้นประมาณ1เดือนเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเปิดดอกครับอันนี้นะครับหลังจาก30วันแล้วเราก็จะมาเปิดดอกที่อยู่ในเห็ดประจําดอกให้ออกเป็นเลยครับดอกค่อยๆออกให้เห็นครับพอดอกค่อยๆออกเสร็จปุ๊บตัวนี้อยู่ที่ประมาณ10ชั่วโมงนะครับเห็ดดอกนี้อยู่ที่ประมาณ24ชั่วโมง24ชั่วโมงลักษณะของดอกเห็ดจะเป็นลักษณะนี้ประมาณ30กว่าชั่วโมงเนี่ยข้างหน้านะครับประมาณ38-40ชั่วโมงเราสามารถทานได้เลยอันนี้คือเป็นในเรื่องของก้อนเห็ดนะครับ2เรามีการแปรรูปนะครับแปรรูปเป็นน้ำเห็ด3อย่างนี่เห็ดหอมเห็ดทางใต้ที่เราเอามาแปรรูปตัวนี้ได้มาประมาณน้ำเห็ดตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการลดอนุมูลต่างๆนะครับทำให้ผมแปรรูปอันนี้คือในการเรียนข้อพักการนะอันนี้ก็จะเป็นแหนมนะครับเป็นแหนมเห็ดสามอย่างเห็ดหอมเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดบุญตัวนี้พวกมันจะเป็นน้ำในเห็ดบุญจะเห็ดแดงแหนมตัวนี้มันจะมีเห็ดหอมเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดบุญตัวอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำเห็ดสวรรค์เราก็จะใช้เห็ดเนี้ยฮะเห็ดนางฟ้ามาฉีกครับแล้วก็ตากแดดหนึ่งแดดแล้วก็เอามาทำเป็นสวรรค์
เรามีผลิตภัณฑ์แล้วก็น้ำพริกเป็นนะครับบวกกับปลาชิงช้าของภูเก็ตเป็นปลาข้าวสารเล็กๆนะครับแล้วก็คือทำในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของที่ได้เลยนี่คือผลิตภัณฑ์ลองทานมาเลยค่ะนี่ครับลองทานเลยแล้วก็ทานให้ทานนะครับท่านใหญ่ท่านใหญ่ท่านใหญ่นี่ครับนี่ครับลองทานอร่อยมากเลยค่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือเห็ดสวรรค์ครับครับผมอันนี้คือเห็ดสวรรค์ครับท่านอร่อยมากเลยค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่อยู่ภายใต้ความดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะซึ่งได้ทำผลิตภัณฑ์ที่ดีๆออกสู่ชุมชนเพื่อชุมชนได้มากมายเยอะมากเลยค่ะวันนี้ขอขอบคุณคุณธนุชเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลค่ะขอบคุณมากค่ะและนั่นก็เป็นบรรยากาศแห่งความประทับใจของพวกเรานะคะชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะที่มุ่งทำงานกับชุมชนเพื่อชุมชนดังเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาให้บริการแก่ชุมชนค่ะและเราจะกลับมาพบกับรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในมหาวิทยาลัยอีกครั้งกับรายการ BKIU Channel ค่ะสวัสดีค่ะ